ผู้รักจ่ายเงินกว่า200 0 0 0สั่งแมวออนไลน์สุดท้ายได้ลูกเสือ ทางสำนักงานข่าวต่างประเทศได้รายงานว่ามีคู่รักฝรั่งเศสคู่หนึ่งได้เห็นประกาศโฆษณาทางออนไลน์ขายแมวซาวน่าจึงเกิดความสนใจและได้สั่งซื้อไปในราคา6,000ยูโรหรือราว200,000กว่าบาทแต่ว่าหลังจากที่ทั้งคู่ได้รับแมวตัวดังกล่าวมาแล้วนั้นผ่านไป2-3วันก็สังเกตเห็นได้ว่าแมวตัวนี้มีลักษณะแปลกๆจึงได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบจนทราบแน่ชัดแล้วว่าไม่ใช่ลูกแมวแต่เป็นลูกเสือโคร่งสายพันธุ์สุมารตราอายุ3เดือนโดยตามกฎหมายของฝรั่งเศสนั้นไม่อนุญ,ญาตให้ เลี้ยงเสือเป็นสัตว์เลี้ยงตามกฎหมายและแน่นอนว่าการนํามาขายแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายจึงได้นําลูกเสือตัวดังกล่าวไปยังหน่วยงานคุ้มครองสัตว์และเตรียมตั้งข้อหาจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อไป